เอาล่ะนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่บูชิโร่ได้ประกาศ TCG Strategy Presentation ช่วงปลายปีนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันว่าช่วงปลายปีเนี้ยการไฟแวนการ์ดจะมีอะไรน่าสนใจกันนั่นเองนะครับก็ไปชมกันเลยครับบอกตามตรงเลยว่า TCG Strategy ช่วงปลายปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉยๆผมใช้คำนี้แล้วกันค่อนข้างที่จะเฉยๆมากเลยนะครับไม่ได้มีอะไรหวังมากเป็นพิเศษแต่ก็ยังน่าจะมีอะไรที่มันว้าวพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันทีละเรื่องกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะครับก็คือการ์ดไฟแวนการ์ด Overdress Season 2นั่นเองครับซึ่งจะเริ่มฉายในวันที่4ตุลาคมเวลา4ทุ่มนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ซีซั่น1นะครับที่ฉายจบไปเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปูเรื่องให้มาสู่ซีซั่น2ทั้งทีเนี่ยครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผมก็ต้องดูแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับซีซั่น2เพื่อที่จะรู้ถึงบทสรุปของภาค Overdress สักทีนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่า OP ของซีซั่น2นี้ก็เริ่มด้วยเพลง Start นะครับของวง Strawberry Prince และ Ending นะครับก็เป็นเพลง Faithful ของวง Mofonica นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าประกาศรอบนี้เนี่ยก็มีโชว์พิเศษของคุณอัยยาสารนั่นเองครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวงของ Mofonica นั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าแม่ผมฟังแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะครับ Like we take us to the right place keep going on beat your neck road โอ้เพราะดีเหมือนกันนะเนี่ยก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวย่อยๆเกี่ยวกับ Overdress Season 2นั่นเองนะครับพร้อมกับปล่อยทีเซอร์ยั่วน้ำลายสักนิดนึงเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวละครในช่วงซีซั่น2นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดของการฟังบรรยากาศ Overdress Season 2นั่นเองนะครับครับผมทีมนะครับที่กำลังรีบปัดคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็มีประกาศของแอนิเมชันของการไฟแวนการ์ด Overdress เพิ่มเติมนั่นเองครับหลังจากที่ประกาศจบไปนั่นเองนะครับซึ่งประกาศเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการไฟแวนการ์ด Overdress นะครับจะมีซีซั่น3และซีซั่น4ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเจ๋งไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็หวังว่านะครับการประกาศถึงการประกาศที่จะสร้างซีซั่น3และซีซั่น4ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างกลิ่นอายในแบบเดิมๆในแบบเก่าๆของ God Fight Vanguard Original Series ได้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็น่าจะหมดแล้วล่ะมั้งสำหรับประกาศของ Animation God Fight Vanguard Overdress นะครับถ้ายังไม่หมดก็คงจะมี insert ประมาณนี้โผล่มาทีๆโผล่มาเรื่อยๆแหละครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับไปฟังตัวผมที่อัดคลิปก่อนหน้านี้ตรงนั้นได้เลยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับก็มีการโปรโมทโนเวลนะครับของกาแฟมะกาอูเวเดสนะครับก็คือ Cray Cross Epic นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์เครย์เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากนั้นครับก็เป็นการประกาศของ DBT 03นั่นเองครับซึ่งก็พูดถึงตัวละครที่ใช้งานไร้ลายใหม่นะครับก็มีเปิดเผยของไรไลน์ของกรีดอนนะครับแล้วก็ไรไลน์ของนอร์ลิงเกอร์นั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากแต่ก็นั่นแหละครับพอหลังจากที่ประกาศเกี่ยวกับ BT 03ไปปุ๊บก็เริ่มประกาศ BT 04ต่อเลยทันทีนั่นเองนะครับกับเอสตัวใหม่นะครับไวรีน่าตัวใหม่นั่นเองนะครับแม่แต่ว่าบอกตามตรงแล้วไวรีน่าเนี่ยนับวันมันยิ่งเหมือนดราโก้ขึ้นทุกวันเลยนั่นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ยังมีความเท่อยู่นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่า BT 04นะครับก็จะมีซัพพอร์ตสายมิโกะนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าในรูปอาร์ตนะครับก็จะเป็นรูปของไอเทมอย่างหอกกับปืนนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากของ SD 06ที่เป็นไอเทมที่เป็นดาบกับโล่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสายมิโกะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่น่าสนใจที่น่าเล่นมากเลยนะครับสมกับเป็น Last Boss ของภาค Overdress นั่นเองนะครับไม่รู้ว่า Last Boss จริงป่ะนะอันนี้ผมอวยเฉยๆนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือบล็อกของ Lyrical Monasterio นั่นเองครับซึ่งจะเป็นบล็อกชุดที่2นั่นเองครับซึ่งจะวางจำหน่ายวันที่25กุมภาพันธ์ปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งจะมีการ์ดใหม่จำนวน80ใบและพร้อมกับของเสริมให้กับไรลายเก่าและก็มีไรลายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่า Lyrical Monasterio เองก็เป็นอีกหนึ่งเนชั่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวคราววันนี้ก็คือ collaboration นั่นเองนะครับใครจะไปคิดแล้วว่า collaboration Monster Strike นะครับจะมีของเสริมเพิ่มมาอีกนั่นเองนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดๆนี้นะครับยังไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมนะครับที่รีวิว Trial Deck Monster Strike นะครับบอกได้เลยว่าการที่ Monster Strike เนี่ยยังมีอนาคตกับของเสริมชุดต่อๆไปเนี่ยค่อนข้างว้าวพอสมควรเลยนั่นเองนะครับ
เรียกได้ว่าแจ๋วจริงๆสำหรับ Monster Strike นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าอย่างสุดท้ายนะครับที่ได้ประกาศออกไปนะครับก็คือในส่วนของ V Premium นั่นเองครับก็คือ V Clan Collection Volume 3 Volume 4ที่จะมาในคอนเซปต์ของการ Reverse นั่นเองครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับตัวผมเนี่ยเพราะว่าในที่สุดนะครับ Reverse Unit ก็ได้โผล่มามีส่วนร่วมกับภาค V นั่นเองนะครับซึ่งยูนิตที่จะโผล่มาในชุดนี้นะครับที่ปล่อยออกมาคร่าวๆก็ได้แก่ Jewel Knight Salome Lucia Reverse ไปที่3นะครับมันก้ำกึ่งว่าจะเป็น Link Joker ใบใหม่หรือว่า Racing Form Reverse แต่ส่วนตัวผมให้เป็น Racing Form Reverse มากกว่านะครับเพราะว่าผมเองอ่ะอยากให้ Bushiroad ผลิตการ์ด Reverse Unit ที่ไม่เคยโผล่มาใน Original Series มากกว่านั่นเองนะครับและใบสุดท้ายนะครับก็คือ Grand Excel Scissors นั่นเองนะครับซึ่งวอลลุ่ม3วอลลุ่ม4ครับจะออกวางจำหน่ายในวันที่21เดือนมกราคมนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าเหล่า Reverse Unit นะครับก็จะมีสิทธิ์โผล่มาอีกในชุดวอลลุ่ม5และวอลลุ่ม6ในปีหน้าเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าการที่ Reverse Unit โผล่มานะครับทำให้ผมนั้นมีโอกาสลุ้นเลยนั่นเองครับที่ว่า Omega Grandiose จะโผล่มาในV Premium นั่นเองครับและผมจะได้เล่น Omega Lock สักทีนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่านี่ก็คือตารางการออกของประกาศของช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะครับและนั่นแหละครับก็คือประกาศของช่วงปลายปีของการไฟแมนการ์ดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีประเด็นค่อนข้างน้อยพอสมควรเลยที่จะพูดนะครับแต่บอกได้เลยว่าการมาถึงของ Reverse Unit ในช่วง V Premium ก็ทำให้ผมไฮป์พอสมควรเลยกับการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมของ Animation ของการไฟแมนการ์ด Overdress Season 2นะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับการประกาศช่วงปลายปีของการไฟแมนการ์ดนะครับที่ทางบูชิโร่ได้ประกาศใน TCG Strategy Presentation ของวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย